ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุการใช้อำนาจตามมาตรา44ในการตรวจค้นวัดพระธรรมกายเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าตำรวจมีความพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยพร้อมยืนยันไม่ได้อยากมีปัญหากับศิษย์วัดพระธรรมกายส่วนกรณีมีการเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้กฎหมายมาตรา44นั้นมองว่ามาตรา44เป็นตัวช่วยที่ดีในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ที่เรียกร้องให้ยกเลิกกลับไปทบทวนผมเชื่อว่าม.44เนี่ยยังต้องใช้อีกเยอะนะครับสำหรับในการบริหารราชการของรัฐบาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นม.44เป็นตัวช่วยที่ดีสุดแล้วนะครับจะมาเรียกร้องในสิ่งที่ถูกได้ยังไงนะครับให้ยกเลิกม.44เนี่ยผมว่าพวกเรียกร้องให้ยกเลิกม.44ในเรื่องที่ธรรมกายต้องกลับไปทบทวนกลับไปคิดไปไต่ตรองดูรัฐบาลก็ทำในสิ่งที่ถูกนะครับม.44เนี่ยใช้ในสิ่งที่ถูกไม่ใช้ในสิ่งที่ผิด